ความรู้จากการอนุรักษ์ด้วยวิธีการรังวัดอาคารทั้งหลังด้วยมือและบันทึกข้อมูลทั้งหมดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคณะทำงานสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วตามกำหนดเคลื่อนย้ายอาคารสถานีรถไฟห้วยทรายเหนือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่เป็นไม่กี่ครั้งที่งานอนุรักษ์สถานีท้องถิ่นใช้วิธีเคลื่อนย้ายโดยไม่รื้อโครงสร้างแต่จะยกทั้งอาคารไปยังที่แห่งใหม่เพื่อคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระห้วยทรายเหนือเป็นสถานีรถไฟเก่าอายุ111ปีและมีประวัติเชื่อมโยงกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครั้งมาประทับที่พระราชนิเวศมฤคทัยวันสถานีห้วยทรายเหนือเนี่ยแตกต่างกับสถานีย่อยอื่นๆ อยู่ก็คือมันเป็นที่เสด็จลงรถไฟของในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งสถานีนี้เนี่ยเกิดก่อนการสร้างพระราชวังมฤคทัยวันนะครับแล้วก็เวลาสถาปนิกเขาออกแบบพระที่นั่งต่างๆแล้วก็เส้นทางเข้าสู่พระราชวังเนี่ยสถาปนิกเนี่ยเขียนแบบของสถานีนี้อยู่ในพิมพ์เขียวของพระนิเวศมฤคทัยวันด้วยแล้วก็แสดงเส้นทางว่าตรงนี้เป็นตัวสถานีนะตรงนี้จะเป็นการก่อสร้างพระพาทิประทับแล้วจาก2แห่งเนี้ยก็จะมีถนนแล้วก็มีทางรถไฟเล็กสำหรับขนของขนข้าราชบริพารเนี่ยเข้าวังคือถ้ามันเป็นอาคารขนาดใหญ่มากมันก็อาจจะต้องรื้อทีละชิ้นมีการบันทึกละไม้ชิ้นหนึ่งเขียนโค้ดนะครับบันทึกไว้เก็บไว้อันนี้คือผนังนี่คือเสานี่โครงสร้างหลังคาฐานรากแต่ว่าเนื่องจากว่าอาคารชิ้นที่นี่เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสถานีเขาเรียกว่าเป็นสถานีชั้น3คือเป็นสถานีชานเมืองซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากรวมถึงข้างหลังเนี่ยจะมีอาคารบ้านพักของนายสถานีอยู่2หลังก็ไม่ได้ใหญ่มากและเป็นโครงสร้างไม้ตอนแรกเราก็จะรื้อทีละชิ้นเหมือนกันแต่ว่าคุยกับทางเทคนิคกับทีมช่างแล้วบอกว่าไม่เป็นไรสามารถที่จะล็อกตัวอาคารเนี่ยแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายไปได้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ดีมากคือจะกระทบกับตัวอาคารเนี่ยน้อยที่สุดโครงสร้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอันไหนที่มันชำรุดโครงสร้างเสาที่มีการผูกก่อนเราก็เปลี่ยนไปตามสภาพสถานีห้วยทรายเหนือนะคะก็เป็นสถานีรถไฟเล็กๆค่ะที่ตั้งชื่อตามชุมชนห้วยทรายเหนือนะคะเป็นร่องรอยของยุคสมัยในการสร้างเส้นทางรถไฟสายใต้นะคะปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาที่ไม่แตกต่างจากสถานีที่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่าอยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่ว่ามีความสำคัญเพราะว่ามีเรื่องเล่าคู่มากับชุมชนค่ะเส้นทางเสด็จครั้งนั้นเหลือร่องรอยคำบอกเล่าว่ามีพลับพลาริมทางรถไฟด้านทิศใต้สันนิษฐานว่าหัวขบวนจอดใกล้พลับพลารับเสด็จท้ายขบวนเป็นที่ส่งเครื่องใช้ลงบริเวณอาคารสถานีแล้วเดินทางต่อไปยังพระราชนิเวศมฤคทัยวันพบหลักฐานในแบบพิมพ์เขียวของพระราชนิเวศมฤคทัยวันแสดงทิศทางตำแหน่งที่ตั้งของสถานีและแนวทางรถไฟเล็กอยู่ในแผนผังแต่ปัจจุบันไม่พบร่องรอยแล้วสันนิษฐานว่ารื้อออกเมื่อสิ้นรัชกาลทำให้อาคารสถานีห้วยทรายเหนือเป็นหลักฐานเพียงไม่กี่อย่างที่ยังเหลืออยู่และสะท้อนถึงการเดินทางรถไฟสายใต้ว่ามีสถานีห้วยทรายเหนือกับสถานีห้วยทรายใต้เป็น2สถานีสุดท้ายก่อนข้ามเขตไปประจวบคีรีขันธ์นำมาสู่การเก็บรักษาซึ่งก่อนหน้านี้ย้ายอาคารบ้านพักนายสถานีไปยังที่ดินของการรถไฟก่อนแล้ว2หลังคือมันเป็นความผูกพันส่วนตัวนะสำหรับผมเพราะว่าผมเกิดที่นี่แล้วผมเห็นนะเล็กๆอ่ะเราวิ่งเล่นอยู่ตามนี้อะไรเงี้ยอาคารรูปทรงอะไรต่างๆเงี้ยต่อไปมันก็จะไม่มีให้เห็นนะครับอย่างสถานีใหม่ที่สร้างนี่ก็อาคารก็รูปแบบเปลี่ยนไปเลยอาคารเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีให้เห็นแล้วสำหรับเด็กรุ่นหลังอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้เห็นว่ายุคก่อนแล้วเป็นอย่างนี้บ้านพักหรืออาคารสถานีก็เป็นรูปแบบเก่าๆเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยที่พูดถึงทางรถไฟเล็กที่เข้าวังเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่มีชัดเจนนะครับมีภาพถ่ายที่แสดงเห็นว่ามีรางรถไฟอยู่ในเขตวังแล้วก็มีบันทึกของสมัยที่ร.6เสด็จประทับที่หาดเจ้าสำราญที่เรียกว่าค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญน่ะตอนนั้นมีบันทึกว่ารถไฟเป็นรถไฟขนาดเล็กขนาดรางเนี่ย60เซนคือก็2ฟุตอ่ะ
ขนาดรางปัจจุบันนี่เมตรหนึ่งรางรถไฟเล็กเนี่ยคือเป็นรถไฟที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเดินทางระยะสั้นจากที่เพชรบุรีเนี่ยใช้มากเพราะว่าจากสถานีรถไฟไปเข้าไปที่หาดเจ้าสำราญมัน10กว่ากิโลการเขาใช้เยอะใช้บ่อยแล้วก็มีเรื่องเล่ามีตำนานอะไรเกี่ยวกับรถไฟเส้นนั้นโดยเฉพาะในส่วนของมฤคทายวันเนี่ยมีเส้นทางรถไฟอยู่ในแผนผังพิมพ์เขียวนะครับว่ามันวิ่งจากสถานีนี้เข้าไปที่โรงพัสดุของพระราชเวทมฤคทายวันแผนดูแลอาคารสถานีรถไฟเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนย้ายอาคารด้วยแนวทางซ่อมแซมจากรูปแบบอาคารเดิมและจัดวางเรียนแบบตำแหน่งเดิมพร้อมดูแนวทางใช้ประโยชน์จากอาคารเป็นแหล่งเรียนรู้เตรียมแต่งสวนจากพันไม้ประจำถิ่นที่มีอยู่รอบสถานีรถไฟทำให้อาคารยังคงเป็นหลักฐานที่มีค่าจากอดีตถึงปัจจุบันน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน